ปากออกมาทำให้คนจะเข้าใจว่าเฮ้ยมีสสพักเพื่อไทยเนี่ยไปฝากผู้กำกับใหม่เพียบเลยมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟนเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ว่าเป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปพูดเมื่อสักครู่เนี่ยหมายความว่ายังไงก่อนจะมีความหมายอื่นไหมที่เราเข้าใจเป็นอื่นไปได้อะนะแต่ปรากฏว่ามีประเด็นทีนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทีนี้มันมีกติกากำหนดเอาไว้การแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับมันมีกฎกติกาชัดเจนเลยนะว่าต้องมีคุณสมบัติยังไงประสบการณ์คุณวุฒินะแต่ปรากฏว่ามีประเด็นร้อนขึ้นมาในระหว่างการไปประชุมที่พรรคเพื่อไทยนี่แหละครับมีการอธิบายความงานที่ผ่านมานายกเศรษฐาก็เล่านะโอ้นี่ไปต่างประเทศผู้นำเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความแตกแยกนะในระดับการเมืองระหว่างประเทศเราก็วางตัวลำบากเห็นไหมแล้วที่ผ่านมาในรัฐบาลลุงตู่เนี่ยวางนโยบายเอาไว้เนี่ยมันถึงเป็นจุดที่สำคัญมากแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนายกเศรษฐาก็เล่าคุยกับนักลงทุนบริษัทต่างๆนะการแก้ปัญหานี่ในระบบนอกระบบจะแก้ยังไงแต่ประเด็นที่ร้อนที่สุดไม่ใช่เรื่องเหล่านี้ครับเป็นประเด็นที่หลุดปากพูดออกมาช่วงหนึ่งว่าเนี่ยการแต่งตั้งผู้กำกับนะในที่นี้ก็จะมีทั้งคนผิดหวังและสมหวังนะผู้ผิดหวังก็มากกว่าผู้สมหวังแต่ก็จะมีผู้สมหวังเป็นผู้กำกับใหม่เพราะว่าเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยจะต้องเอาตำรวจกับฝ่ายปกครองมาช่วยกันหลุดปากออกมาทำให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยมีสสพักเพื่อไทยเนี่ยไปฝากผู้กำกับใหม่เพียบเลยเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่นายกเศรษฐาพูดเมื่อวานมีหลายท่านเสนอว่าน่าจะประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟนเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็เข้าใจว่าเรื่องของการปกครองกับเรื่องของอะไรเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอคือที่นายกเศรษฐาพูดเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่ายังไงคุณใหญ่นะคุณใหญ่ฟังแล้วเข้าใจว่ายังไงผู้กับใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแสดงว่ามีสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยฝากหลายคนเลยใช่ไหมที่นายกเศรษฐาพูดเมื่อสักครู่นี้ในที่นี้เนี่ยโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยนะในที่นี้ก็คือที่ประชุมที่มีสสพรรคเพื่อไทยอยู่กันเต็มอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสสนะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการแต่งตั้งตำรวจหรือไม่นี่ประการที่หนึ่งแล้วการที่สองการแต่งตั้งยอมให้เขาแทรกแซงหรือเปล่าทีนี้เพราะว่ามีสมหวังก็มีนี่ค่ะอ้าวแล้วไอ้ที่สมหวังน่ะเพราะเหตุว่ามีการฝากมาแล้วก็เลยทำให้หรือเปล่านี่สองส่วนนะแล้วก็ถัดไปอีกไอ้ที่บอกว่าแต่งตั้งมีผู้กำกับใหม่นะเป็นผู้กำกับใหม่นะตรงนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายอยู่แล้วผมไปพยายามหาว่ามันไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่าใครฝากแล้วจะให้น้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีนะดูคุณสมบัติเป็นหลักเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยนายกในฐานะประธานกตช.สวมหมวกใบหนึ่งประธานกตช.นะแล้วมาพูดแบบนี้เนี่ยนะอันนี้ต้องชี้แจงเพิ่มเติมว่ามันมีการฝากไหมถ้าบอกว่ามีการฝากมาแต่ผมไม่ให้เฮ้ยต้องเอาผิดคนฝากไหมเพราะว่าไอ้คนฝากเนี่ยเป็นผู้เป็นสสนะเพราะว่าในที่นี้นี่คือสสนะโอ้โหนี่หลุดปากออกมาไม่ใช่แล้วแล้วกันไปนะฮะวิโรจน์ลักขณาอดิศรฮะคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ค่ะทวิตข้อความเลยนะคะพร้อมโชว์ข้อกฎหมายระบุว่าการที่นายกพูดว่ามีส.ส.มาขอตำแหน่งผู้กำกับใหม่เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา185ของรัฐธรรมนูญ60อย่างชัดเจนเพราะส.ส.ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายการแต่งตั้งโยกย้าย
โอนหรือเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมค่ะนี่แล้วก็มีลักษณะนะการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมีในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือ1การปฏิบัติราชการหรือดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่น2กระทำการในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดๆข้อ3การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการค่ะนี่คือคุณวิโรจน์นี่แนบมาด้วยว่าเฮ้ยมันมีข้อแนวทางปฏิบัติอยู่นะค่ะแล้วมันมีลักษณะต้องห้ามอยู่นะว่าห้ามไปทำสิ่งเหล่านี้นะนะมันเข้าข่ายขัดมาตรา185ของรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนค่ะส.ส.ไม่สามารถแทรกแซงก้าวก่ายแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการไม่ว่าดังทางตรงหรือทางอ้อมค่ะนี่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะนี่มาตรา185ทางนายกรัฐมนตรีจะชี้แจงอย่างไรนะรวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายผมเดาเลยนะเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะก็จะบอกว่ามันก็เป็นคนอื่นก่อนนะผู้แต่งตั้งโยกย้ายนะก็เฮ้ยมันไม่เกี่ยวเราไม่ได้พิจารณาปัจจัยเหล่านั้นแต่ทีนี้ตัวนายกคนที่พูดเองเนี่ยท่านนายกให้คนอื่นชี้แจงแทนไม่ได้ต้องชี้แจงเองเพราะท่านพูดออกมาแล้วไงใช่เนี่ยอยู่ในที่เนี้ยนะที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยหมายความว่ายังไงก่อนจะมีความหมายอื่นไหมที่เราเข้าใจเป็นอื่นไปได้อ่ะนะพูดกลับใหม่ผิดหวังนะคนสมหวังไม่ได้ฝากเขาลุ้นกันในเขตจังหวัดของตัวเองอย่างนี้เหรอนะท่านนายกก็ชี้แจงดีๆค่ะไหนๆก็พูดมาแล้วมันจะมีผลต่อเนื่องนะเออ